มันก็ย้อนแย้งความเป็นปัจจุบันแอคทิวิตี้มันนิ่งไหนมันเคลื่อนที่อยู่หาเอ้ยเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่ได้ถึงไม่ได้ผมก็ต้องไปเปลี่ยนคำพูดคำว่านิ่งโอเคมาผมยืนอยู่คำพูดงงกันแล้วกันถึงแม้ว่าท่านไม่เข้าใจตัวนี้ผมก็จะยืนอยู่ในตัวผมเองเพราะว่าตัวตนผมจำเป็นต้องถ่ายทอดถ่ายเทโอเคนะเอาละคำว่านิ่งเนี่ยลองฟังนิ่งๆดูสิหัวใจเต้นตุบตุบลองนั่งลองฟังนิ่งๆดูสิฟังหัวใจเต้นโดยการเอาหมอนข้างมาทาบเนี่ยเอาหูทาบเนี่ยฟังหัวใจเต้นให้หัวใจมันตุบตุบตีเลยฮะนั่นคือสมาธิเป็นจบข่าวเลยส่วนสติหายใจเข้าออกให้เข้าไปตามจังหวะของหัวใจเต้นแล้วจะมีคำตอบเองครับสมาธิยุคนี้มารูปนี้แล้วครับไม่ต้องไปนั่งหลังคนแข็งเลยครับผมให้เคล็ดง่ายๆเลยสมาธิยุคนี้จะมารูปแบบนี้แล้วครับยืนยันว่าผมได้สิ่งนี้มาเหมือนกันที่พูดนะตอนที่มันได้มามันก็จะว่านะผมว่ามันไปทุกรูปแบบทุกอัปวิริยะเลยครับกว่าจะได้มาเอาคำต่างมาเล่าสู่กันฟังนี้ได้ลองยึดสถานะนี้ลองดูครับจะรู้ว่าคำพูดวันนี้สติกับสมาธิเพราะมันติดกันอยู่เป็นคู่กันถ้าสมาธิหายไปแป๊บปัญญาทันทีครับปัญญาลอดบวกใช่ไหมถ้าบอกว่านี่คือวงกลมวงกลมคือศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งจำด้วยครับตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนี่ต้องจำให้ได้เป็นภาษาต้องจำพลังงานบริสุทธิ์นั้นอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเช่นโลกวันนี้ศูนย์กลางของโลกวันนี้มีไหมครับมีเพราะโลกมันกลมเนาะนั่นน่ะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้าผมบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนย่อของโลกงั้นตัวเราก็เป็นวงกลมวงหนึ่งเองศูนย์กลางของเราตัวนั้นก็คือสติที่เราพูดถึงตรงนี้แหละหัวใจเต้นทุกตัวนี้ถ้าหากว่าสติหายไปแป๊บก็รอดสติหายไปไม่ต้องไปสนใจสมาธิแล้วมันหลุดเข้าไปได้ปัญญาแล้วจ้ะตรงนี้นะฮะมันสุดยอดซุปเปอร์และซุปเปอร์ออโตเมติกเลยครับพี่ตรงนี้งั้นที่บอกว่าภาวะนี้ผมเรียกว่าเป็นภาวะของ abnormal กับ unconscious ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกครับท่านอาคาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตตังเป็นความเฉพาะตัวปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวรู้เฉพาะตนทำได้เฉพาะตัวทำได้เฉพาะตนปัจจัตตังเวทิพโภวินยูนี่ตีไม่รู้แปลว่าอะไรต้องฝากท่านธรรมะให้ขยายความตรงนี้ถ้าท่านจะกรุณาอธิบายขยายความใช่ไหมฮะลองขโมยสิครับท่านมหานิดนึงผมไม่เคยแปลถูกสักทีหนึ่งอากาลิโกนี่ผมก็บอกจะแปลผิดๆให้ฟังอากาลิโกแปลว่ามันไม่มีเวลาเดี๋ยวเวลาเป็นศูนย์เอหิปัสสิโกก็เชิญสิครับเคยเชิญเข้ามานั่งฟังโอ้ปัจจัยโกเอาใจมาด้วยนะไม่ใช่ใจคิดอยู่นอกนะไม่ใช่ต้องใจคือความนึกคิดต้อง follow คิดตามโอเคไหมครับมันจึงจะ get into เข้าไปด้วยในเวลาที่อันเหมาะอันควรใช่ไหมฮะก็เรียกว่าโยนิโสตรงนี้น้อมกายน้อมใจไม่ใช่มาเคารพกราบไหว้บูชาดูหมอกไม่ใช่คำว่าน้อมกายน้อมใจน้อมกายของท่านน้อมใจของท่านนั่นแหละไม่ต้องมาคุกเข่าพูดจาก่อนหงอกไม่ใช่ตรงนั้นโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาเนี่ยชัดเจนขอความกรุณาท่านพระมหาครับผมอากาลิโกเอหิปัสสิโกครับเนี่ยท่านอยากจะมาที่นี่ผมที่หลังจะมาก็อากาลิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยชุดนี้นะครับชุดอาการเนี่ยผมพูดที่ไหนผมก็แปลผิดทุกทีอากาลิโกก็ที่ลุงแปลมาจริงก็ได้ความหมายดีแล้วนะครับได้ความหมายดี
แต่ความหมายของทางพระก็ตามหลักบัญญัติเขานั่นแหละแต่ว่าของลุงนี่แปลแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจตามยุคตามสมัยก็คือบทนี้ก็เป็นบทของเรียกว่าบทบูชาพระธรรมเริ่มจากสวากขาโตภควตาธรรมโมนั่นแหละสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพปัจจัตตังเวทิตัพโพแล้วก็บินโยหิคือคนละศัพท์กันแต่ก็แต่ลุงก็แปลได้ความหมายดีนะถ้าเราจำบัญญัติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ความหมายลึกซึ้งเนี่ยบัญญัติมันจะเป็นเฉพาะแต่ว่าลุงเนี่ยอธิบายแล้วก็มันเข้าใจง่ายในเหตุการณ์ตรงนั้นเลยอ่ะคือในสมมติเราในบริเวณที่เรานั่งฟังเนี่ยลุงอธิบายแล้วก็เข้าใจง่ายเลยสวากขาโตภควตาธรรมโม3สัมเนี่ยคือแปลรวมกันก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วสวากขาโตนี่คือตรัสไปแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสไปแล้วอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการเวลาไม่มีการเวลามันก็แปลได้หลายอย่างอากาลิโกไม่มีการเวลาในยุคหรือว่าทุกสมัยไม่มีวินาทีไม่มีนาทีไม่มีชั่วโมงอะไรทั้งนั้นก็ได้หมดลุงบอกว่าเป็นความว่างแล้วเป็นสุญญตาตรงนั้นไหมก็เข้าใจง่ายนะเอหิปัสสิโกคือมารู้มาฟังเอหิปัสสิโกเอสุคือมารับรู้มารับฟังคือเชิญชวนคือมาดูมารับฟังนั่นแหละโอปัญญโกคือตรงนี้ลุงก็แปลได้เลยคือเอากายเอาใจมาด้วยตรงนี้ก็คือถ้าแปลตามสับบาลีก็คือน้อมเขานั่นแหละน้อมเข้ามานะแต่ลุงก็แปลก็ตามตมาก็ได้ข้อคิดได้กว้างขึ้นอีกคือน้อมกายน้อมใจเข้ามาบางทีโอปัญญโกแปลว่าน้อมเราเข้าใจว่าน้อมคือน้อมตัวเข้ามาน้อมคือว่ามาน้อมนะแต่ลุงก็แปลไปสองอย่างคือน้อมกายน้อมใจไปด้วยตรงนี้ก็คือน้อมกายคือเราเข้ามาเนี่ยเราน้อมเนี่ยมาน้อมกายแต่ถ้าเรามาในกายอย่างเดียวใจไม่มามันก็ฟังลงก็ไม่รู้เรื่องฟังลงก็ไม่ไปติดต่อเป็นต้นดังนั้นต้องโอปัญญโกเนี่ยสำคัญคือน้อมทั้งกายทั้งใจคือใจกายฟังแล้วก็ใจคิดตามเนี่ยใจไม่ต้องคิดข้างนอกบ้านนอกที่บรรยายเนี่ยก็คือมาทั้งกายทั้งใจนั่นแหละโอปัญญโกปัจจัตตังเวทิตัพโพปัจจตังเวทิตโภวินโยหิปัจจตังเรียกว่ารู้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตโภก็คือรู้วินโยรู้เฉพาะตนวินโยคือผู้รู้นะรู้เฉพาะตนนั่นเองคนที่รู้เมื่อทำได้ก็จะรู้เฉพาะตนก็คือคนที่เขารู้มันก็จะได้รู้เฉพาะตนได้ซึมซาบหรือว่าถ้าฟังลงก็เข้าใจก็จะรู้เฉพาะตนเราก็ไม่รู้คนอื่นรู้หรือไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีน้อมกายน้ำใจเข้ามาเราก็จะรู้เองปัจจตังเฉพาะตนนั่นแหละเฉพาะตนตรงนี้รู้เฉพาะตัวมันก็อธิบายยากเช่นว่าพลังงานตรงนี้มันบริสุทธิ์เนี่ยมันบริสุทธิ์ยังไงแต่ลุงบอกว่าใช้ความรู้สึกความรู้สึกเช่นความเมื่อพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเราเข้าใจแล้วก็เกิดความอะไรร่างกายเบาโล่งสดชื่นนะครับคือนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของพลังงานบริสุทธิ์เป็นต้นทำนองนี้ครับผมครับผมก็ผมขวดทีหนึ่งนะครับว่าวินยูฮีดิผมก็ยังพยายามข้าไปข้าเดียววินยูนี่คือวิญญาณแง่เลยเนี้ยวินยูวิญญาณวิญญาณที่พูดถึงมาตลอดทุกๆอากับบทบาทเลยล่ะแปลงซะตัวนี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะแล้วก็จะรู้ตัวเองคนนั่งข้างเคียงก็ไม่ทราบว่าท่านปวดหัวมึนหัวเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็รู้ตัวเองตรงนั้นโอเคไหมครับนั่นนี่คือตัวที่เป็นฟิกจริงๆสรุปคือในความทั้งหมดนี้เป็นคนเดียวแท้ๆในที่ได้ยินได้เข้าใจด้วยแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆด้วยต่อไปนี้จะเป็นบทบาทที่จะมีการสัมทุกคนโอเคไหมพลังงานตัวที่ว่านี้ต่อไปนี้จะเป็นบทบาทของนี่ทุกคนก่อนจะไปถึงตัวนั้นผมว่าผมสรุปข้อคำถามซะก่อนไม่งั้นผมก็ไม่จบโอเคนะมันจะยืดเวลาเท่าไหร่ก็จะว่ากันนะแต่แน่นอน
ผมจะปล่อยพลังงานจากมือผมเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้นท่านจะรู้สึกยังไง